สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยนี่ค่ะวันนี้ออกไปตลาดนัดหน้าหมู่บ้านนะคะเขามีมายองชิดมาขายค่ะลูกเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะเนี่ยค่ะหวานค่ะลูกงอมๆแบบนี้นะคะจะหวานมากๆเลยส่วนลูกที่ยังมีความเขียวที่คั่วนี่ค่ะจะอมเปรี้ยวนิดๆอร่อยค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะจะชื่นใจมากๆเลยนั่นก็คือไอศกรีมหวานเย็นมายงชีสค่ะเราไปเข้าครัวทำกันค่ะร้อนๆแบบนี้มันชื่นใจจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ทานได้หลายเดือนเลยละค่ะไปค่ะเข้าครัวกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะไม่ใช้หมดนะคะป้าจะใช้แค่1 กิโลกรัมค่ะเดี๋ยวเรามาปอกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆกันนะคะเราก็ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะนี่ค่ะหั่นไปนะคะให้ติดเนื้อเลยค่ะจะได้ปั่นได้ง่ายๆเนาะหรือใครจะคว้านเม็ดก็ได้นะได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวป้าหั่นจนเสร็จค่ะป้าก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะส่วนผสมของเราพร้อมค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะก็จะมีมะยงชิดนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะวันนี้ป้าจะไม่ใช้น้ําตาลทรายนะคะป้าจะใช้เป็นน้ําตาลเทียมค่ะเพราะว่าเราเนี่ยสูงวัยแล้วนะคะความหวานปรับไปตามชอบเลยค่ะถ้าเป็นน้ําตาลทรายก็อยู่ที่ประมาณสัก100 กรัมก็ได้หรือความหวานตามชอบได้เลยค่ะป้าใช้เป็นน้ำตาลเทียมนะคะและสำหรับเกลือป้าก็ใช้เป็นซอสเต้เกลือโซเดียมต่ำค่ะทำอะไรก็อร่อยป้าก็จะใช้ประมาณสักครึ่งช้อนชานะคะน้ำนะคะสำหรับน้ำเนี่ยเป็นน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะป้าใช้250 มล.ค่ะเพียงเดี๋ยวเราไปปั่นกันนะคะนี่ค่ะป้าก็ปั่นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ภาชนะเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็นำไปแช่ช่องฟรีซนี่นะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะนี่ค่ะเราก็มาคนอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เป็นน้ำแข็งแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเนื้อเขาเนี่ยยังไม่เนียนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นดีกว่าค่ะจะได้ไม่ต้องมาคอยคนตลอดนะคะเราก็ไปปั่นมายองชีสของเราอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะไอศกรีมของเราก็แข็งตัวแล้วนะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะตาก็ทำไม่ค่อยเก่งนะเนี่ยมันจะกลมไหมเนี่ยเริ่มได้แล้วก็ขูดไปเรื่อยๆนะให้เป็นก้อนกลมๆนี่ได้แล้ว1 ก้อนเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จเนาะนี่ได้2 ลูกละเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็จะโรยมะยงชิดซอยไปอีกนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะเราก็พร้อมเสิร์ฟนะคะโรยมะยงชิดไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ถั่วค่ะตามชอบได้เลยก็พร้อมเสิร์ฟค่ะไอศกรีมหวานเย็นมะยงชิดของป้านะคะนี่ค่ะหน้าตาขอบอกว่ามันหวานเย็นชื่นใจสมชื่อจริงๆค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ป้าด้วยนะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ